สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมุมมองเวลลี่คลิปนี้แอดมินก็มีเรื่องราวดีต่อใจมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วครับล่าสุดบุ๋มบิ๋มก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับรายการที่มีคนไทยไปสัมภาษณ์เธอจากรายการดนตรีพาเที่ยวนั่นเองครับซึ่งก็มีคำถามครับจากผู้ดำเนินรายการว่าบุ๋มบิ๋มเล่นวอลเลย์ด้วยความแฮปปี้มีการยิ้มแย้มตันเพื่อนร่วมทีมว่าอย่างไรบ้างบุ๋มบิ๋มก็ได้มีการออกมาเปิดเผยเลยครับว่าล่ามได้มีการบอกบุ๋มบิ๋มว่าเพื่อนๆร่วมทีมฮิเมจิได้มาบอกล่ามครับว่าเขาแฮปปี้ที่ได้เล่นกับบุ๋มบิ๋มเพราะว่าบุ๋มบิ๋มอารมณ์ดีตลอดเวลาทำให้พวกเขาไม่เครียดนั่นเองครับซึ่งบุ๋มบิ๋มก็บอกต่อด้วยครับว่าจริงๆในเกมการแข่งขันก็อาจจะมีเครียดบ้างแต่ไม่ว่าสถานการณ์ไหนก็ตามเธอก็ยิ้มอยู่เสมอครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวน่ารักครับของสาวไทยของเราที่ได้ฟังบุ๋มบิ๋มออกมาเปิดเผยแบบนี้แล้วก็รู้ได้เลยครับว่าเพื่อนร่วมทีมแฮปปี้กับบุ๋มบิ๋มมากเพราะว่าจริงๆแล้วบุ๋มบิ๋มเธอก็ถือว่าดีกรีไม่ธรรมดาอยู่แล้วถือว่ามีดีกรีสุดปังเลยครับกับหัวสาวทีมชาติไทยของเราแล้วอย่างที่เธอโชว์ฟอร์มเลยครับไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามหรือว่าจะเป็นรายการระดับโลกเธอก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นดีกรีของบุ๋มบิ๋มถือว่าไม่ธรรมดากับการไปร่วมทีมกับฮิเมจิครั้งนี้ครับแต่ฟังจากที่เพื่อนๆบอกได้เลยครับเพื่อนๆไม่มีเกรงเพื่อนๆ เล่นกับบุ๋มบิ๋มก็แฮปปี้ไปด้วยร่วมทีมกับบุ๋มบิ๋มเขาก็น่าจะดีใจครับเพราะว่าบุ๋มบิ๋มสร้างรอยยิ้มให้กับพวกเขาทําให้บรรยากาศต่างๆไม่เครียดด้วยความที่สาวไทยของเราเล่นไปยิ้มแย้มแจ่มใสไปอยู่แล้วถือเป็นเรื่องราวดีๆที่น่าประทับใจจริงๆครับนี่แหละครับนอกจากเกมการแข่งขันเกมกีฬาแล้วมิตรภาพที่เพื่อนๆยอมรับและชื่นชอบกับการร่วมงานกับบุ๋มบิ๋มครั้งนี้สุดปังมากๆเลยครับ